รมปันน้ำใจอุ่นไอรักนำโดยคุณกิตสุวรรณวิไลกุลประธานคณะกรรมการการจัดงานนะคะพร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรรวมการจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะขึ้นถึง2รางวัลกับรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกินรีทองมหาชนครั้งที่7ประจำปี2564ในโครงการยกย่องสร้างสรรค์คนดีต้นแบบของสังคมและรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่มาตรฐานโลก Global Bit Award 2021ไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณลานกิจกรรมลอยฟ้าชั้น10ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์รัชดาโดยภายในงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากพลเอกเชษฐาธนจาโลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลกินรีทองสาขาผู้บริหารดีเด่นคือคุณดาวนี่ณภัทรสอนนะคะ CEO วิตามินซีจิตรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวนี่นะคะณภัทรสอนเป็น CEO แบรนด์วิตามินซีจิตราค่ะก็จะเกี่ยวกับโลชั่นเกี่ยวกับบำรุงผิวกายรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นเกียรตินะคะสำหรับรางวัลในปีนี้นะคะจุดเด่นก็คือของเราจะเป็นวิตามินนำเข้านะคะจากประเทศแคนาดานะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการไปสร้างคอลลาเจนให้กับผิวกายของเรานะคะเพราะว่าปกติแล้วนะคะในมนุษย์ของเราก็คือต้องการคอลลาเจนในการไปช่วยให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูมีความเปล่งปลั่งแล้วก็ผิวใสขึ้นก็คือจะดีขึ้นแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือจะบำรุงให้ผิวของเรานะคะใสขึ้นแล้วก็ดูให้แบบผิวของเรามีความชุ่มชื้นขึ้นด้วยทำไมถึงเลือกคะเพราะว่าเริ่มจากตัวของดาวนี่เองเมื่อก่อนก็คือผิวจะมีความคล้ำแล้วก็ไม่มีความชุ่มชื้นเลยจะเห็นความแห้งกร้านออกมาก็เลยเลือกที่จะนำวิตามินซีเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วในงานวิจัยก็คือว่าวิตามินซีเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายของเราที่ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้ก็เลยเลือกที่จะทำวิตามินซีขึ้นมาเริ่มมีเข้าไปที่สปป.ลาวแล้วก็มีมาเลเซียสามารถติดต่อเข้ามาที่นะคะ www นะคะ Facebook ณภัทรสอนหนูทองแก้ว N A P A T S O N แล้วก็เว้นวรรค N U T O N C K A E W นะคะเป็นเฟซของดาวนี่เองค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางเจ้าของแบรนด์ได้เลยนะคะ